สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาชวนคุยข่าวการเมืองการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาปี2024นี้ทุกคนคงทราบข่าวกันแล้วว่าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะคะซึ่งชนะขาดลอยด้วยคะแนนเสียง295ต่อ226นะคะแล้วก็ณนะวันนี้ที่พี่มดอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่7พฤศจิกายน ตอนช่วงเวลาบ่ายสองนะคะ,ะผลของการเลือกตั้งในส่วนของสภาสูงซินเนตเนี่ยนะคะทางพรรคริพับบิ p ก b นเนี่ยก็เป็นผู้คุมสภาไปเรียบร้อยแล้วและในส่วนของเฮาส์หรือสภาล่างนั้นยังนับคะแนนกันไม่เสร็จสิ้นก็คงต้องมารอลุ้นกันว่า Republican หรือว่า Democrat จะเป็นคนคุมเฮาส์นัจ๊ะ ในคลิปนี้พี่มดจะมาสรุปนโยบายอิมิเกรชันของทรัมป์ในช่วงที่หาเสียงจะเป็นสรุปสั้นๆให้ทุกคนทราบนะคะข้อมูลที่พี่มดนำมาแชร์ในวันนี้พี่มดนำมาจากเว็บไซต์ของ Pipe นะคะเป็นบล็อกที่เขาเขียนเอาไว้ละเอียดแต่พี่มดขอมาสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อซึ่งจะมีประมาณ7-8หัวข้อด้วยกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยมันจะเป็น mass deportation หรือมันคือการที่ทรัมป์จะ ในประเทศคนที่อยู่ผิดกฎหมายหรือโรบินฮูดล้านกว่าคนออกนอกประเทศภายใน24ชั่วโมงแรกที่เขาเข้าไปเทคออฟฟิศหรือเขาเข้าไปนั่งประธานาเป็นประธานาธิบดีแบบอย่างเป็นทางการซึ่งจะเกิดขึ้น ตอนเดือนมกราคมปีหน้านะคะมันก็จะเป็นหลังจากวันที่มีการสาบานตนนั่นเองนะเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมาคุยรายละเอียดกันลึกแล้วก็มาวิเคราะห์กันอีกนิดนดนึงนะคะในช่วงแบบภายท้ายคลิปนะและเรื่องที่สองที่ทรัมป์บอกว่าจะทำก็คือ e n d b i r t h r i g h t c i t i z e n s h i p ก็คือการยกเลิกการให้สัญชาติกับเด็กที่เกิดในอเมริกา ถ้าพ่อแม่ของเขาเป็นโรบินฮูดนะเด็กคือทรัมป์มองว่าคนที่ควรจะได้สัญชาติอเมริกาควรจะเป็นเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ถือใบเขียวหรือว่าเป็นซิติเซนเท่านั้นนะเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูกันต่อไปว่ามันจะทำได้หรือไม่เพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนกฎหมายเลยนะคะมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะคะทุกคน แล้วก็เรื่องที่3นะคะก็คือจะเป็นการให้เขาเรียกว่าเป็น green card for foreign students ก็คือทรัมป์บอกว่าจะให้ใบเขียวกับนักเรียนต่างชาติในบางกลุ่มที่เรียนจบในอเมริกาเรื่องนี้เนี่ยเคยเป็นข่าวออกมาต่อ2-3เดือนที่แล้วพี่มดทำคลิปอธิบายไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์เขาต้องการที่จะ นำคนที่มีคุณภาพหรืออยากได้คนที่มีคุณภาพมีการศึกษาถ้าเกิดว่าคุณเรียนจบคอลเลจในอเมริกาอย่างน้อย2ปีหรือเป็นเรียนปริญญาตรีโทเอกอะไรแบบนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้ใบเขียวโดยอัตโนมัติแต่ความว่าได้ใบเขียวในอัตโนมัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบใครเรียนจบแล้วก็ได้มันมันจะต้องมีครทีเียหรือมันจะต้องผ่านการคัดกรอง คุณสมบัติก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะคオิฟายนะแต่ว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของพี่มดนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยถามว่ามันจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยส่วนตัวนะพี่มดมองว่ามันเป็นแค่นโยบายการหาเสียงจะเกิดขึ้นจริงได้นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยเราก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปนะคะ แล้วในเรื่องที่4ก็คือเป็น border wall หรือเป็นการ secure border คือการสร้างกำแพงชายแดนที่เคยสร้างมาเมื่อสมัยที่ท่านเรียกว่า first term ที่ที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเนี่ยนะคะมาสมัยนี้เนี่ยก็ยังคงที่จะสร้างกำแพงกั้นชายแดนเพื่อที่จะป้องกันการรักรอบเข้าชายแดนผิดกฎหมายจากชายแดนทางฝั่งเม็กซิโกนั่นเองนะจ๊ะ และเรื่องที่5ก็คือจะ temporary temporary protected status หรือ TPS เนี่ยนะคะซึ่งเขาจะยกเลิกให้การคุ้มครองสถานะชั่วคราวกับกลุ่มคนบางประเทศซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับคนไทยสักเท่าไหร่นะ ที่มดจะไม่จะไม่พูดถึงนะคะมันจริงๆแล้วมันคือการคุ้มครองคนที่อยู่แบบผิดกฎหมายหรือบางที่ไม่ให้โดนในรเทศนั่นเองโอเคปะ่ะแล้วเรื่องที่6ก็คือเป็น r f ล g e e b แ n d คือการยกเลิกการช่วยเหลือให้ผู้ลีภยัย เป็นระยะเวลาหนึ่งก็คือจะไม่ออกวีซ่าผู้ลี้ภัยนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาผู้ลี้ภัยเป็นปัญหาแบบระดับประเทศที่มีมายาวนานมากๆแล้วก็ใช้เงินทุนของ อเมริกัเนี่ยหลายล้านเหรียญสหรัฐนะคะและมันไม่ใช่แค่แบบเป็นเงินทุนมันคือเงินภาษีของคนอเมริกันเนี่ยแหละค่ะที่นําไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่เขาหลบหนีจากประเทศตัวเองหลบหนีเข้ามานะคะทุกวันนี้เนี่ยในมีมีแอปพลิเคชันนะ่ะใบสมัครของผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นล้านๆน,นะคะทุกคนซึ่งมันยังค้างอยู่ในระบบแล้วก็เรียกว่า USCIS process กันไม่ทันเลยทีเดียวเชียวนะคะ เรื่องที่7ก็คือ travel ban ทรัมป์จะออกคำสั่งไม่ให้บุคคลสัญชาติเหล่านี้เดินทางเข้าอเมริกานะก็จะมีประเทศเชสตอิรานลิเบียเกาหลีเหนือโซมาเลียไซเรียเวเนซเลาเยเมนคนประเทศเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าอเมริกาได้คือทรัมป์จะสั่ง travel ban นั่นเองนะคะและ เรื่องที่8ก็คือจะเป็นในส่วนของ public housing แล้วก็ work permit i n eligibility คือทรัมป์จะ,ะักประกาศจะออกคำสั่ง ไม่ออกใบอนุญาตทำงานหรือไม่ออกเวิร์กเพอร์มิทให้กับผู้ลีภ้ภัยแล้วก็จะไม่ให้ความช่วยเหลือไม่ให้สวัสดิการในเรื่องของที่อยู่อาศัยกับคนที่อยู่ผิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเป็นข่าวเป็นประเด็นดราม่านะคะเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้ก็คือในส่วนของเ e m o มร์แคเนี่ยให้เงินช่วยเหลือเป็นล้านล้านเหรียญน,นะคะกับผู้ลีภ้ภัยแล้วกเ็เวลาที่เขาเข้ามาเนี่ย คนอเมริกันเนี่ยก็จะมองว่าไอ้เงินเหล่านี้เนี่ยที่รัฐบาลนำไปใช้เนี่ยมันก็เป็นเงินภาษีของประชาชนคนอเมริกันใช่หรือไม่ลองส่องดูบ้านตัวเองก่อนนะแบบว่าไปเผือกเรื่องของคนอื่นเนี่ยในขณะที่คนในประเทศคนอเมริกันเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยเยอะมากคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสเนี่ยปัญหานเนี่ยก็คือมีเยอะมากแล้วคือมีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทุกคนยิ่งแต่ตั้งแต่ช่วงแบบ หลังโควิดมาเนี่ยก็มันสาเหตุมาจากหลายๆประการนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานเงินเฟอ้อแล้วก็คนไม่มีบ้านอยู่เยอะมากแล้วคือบ้านมันแพงมากคนก็ซื้อไม่ได้แล้วบางคนแบบว่าเขาเรียกว่าคือตกงานไม่มีงานจะทําไม่มีข้าวจะกินในขณะที่นโยบายของรัฐบาลของเดโมแครตเนี่ยเขาก็สนับสนุนส่งเสริมให้เงิน ให้ให้เงินเช่าบ้านที่อยู่อาศัยไม่มีข้าวก็ให้ข้าวกินนะอันนี้ก็คือเป็นที่เข้าใจได้ว่าทำไมคนอเมริกันถึงจะไม่ไม่ไม่ชอบเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายหลายคนเนี่ยถกเถียงกันไม่ทราบว่าทุกคนที่อยู่ในอเมริกาแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะจ๊ะทีนี้เรามาคุยกันเรื่อง mass deportation นะคะ พี่น้องท่านไหนที่เป็นโรบินฮูดอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็มีความหวั่นวิตกและวิตกกังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าภัยจะมาถึงตัวเองแล้วนะนะคะแบบงานเข้าซะแล้วเหมือนกับว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะทําการกวาดล้างจริงจังคือทรัมป์เนี่ยถามว่าทรัมป์ทำจริงไหมพี่มดมั่นใจว่าทรัมป์ทำจริงแต่อยากให้ทุกคนตั้งสติคิดกันนิดนึงนะคะในการที่จะ ดีพอร์ตในประเทศขับไล่คนจำนวนแบบว่าล้านกว่าคนออกนอกประเทศเนี่ยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆอยากในมุมมองของพี่มดเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะแบ่งเป็น2กรณีก่อนนะคะอย่างกรณีแรกเนี่ยจะเป็นคนที่เดินทางเข้ามาแบบผิดกฎหมายจริงๆคือเรียกว่าขุดดินมุดลัวข้ามลัวว่ายน้ำข้ามมาอะไรก็แล้วแต่คือมาแบบที่ ผิดกฎหมายจริงๆไม่ได้มีไม่ได้มีอินสเปคชันมาเป็นแบบไม่มีเปเปอร์เขาถึงเรียกว่าเป็น Un-Documented ต่าแบว่ากลุ่มนั้นนะคะคือไม่มีวีซ่ามาพาสปอร์ตก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่ได้รับการตรวจโลคไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้พี่มดมองว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะโดนจัดการก่อนแล้วก็จะโดนจัดการจริงจังด้วยและในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในพูดถึงแบบ ที่เอฟเฟกคนไทยเราโดยตรงเลยก็คือแบบมาเข้ามาวีซ่าแล้วก็มาโดดวีซ่าแล้วก็เนี่ยกระจายกันอยู่ทั้งประเทศ50รัฐเนี่ยนะคะถามว่าคุณคุณจะต้องทำอย่างไรใช่ไหมคือณนะตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยต้องอยู่แบบระมัดระวังตัวเอาตัวรอดอย่าอย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นไปอีกโอเคไหมแล้วถามว่า มันความความเป็นไปได้หรือว่าแนวโน้มนะคะที่ว่าอ่าเหมือนกับว่าทรัมป์เนี่ยจะจัดการส่งคนเรียกว่าส่งตำรวจไอซ์ดีกว่าเข้าไปจับเข้าไปบุกร้านอาหารเข้าไปจับคนที่ทำงานในร้านนวดหรือเข้าไปเช็คทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะอ่า จะทําได้จะเขาจะทํำไหมพี่มดมั่นใจว่าเขาก็ต้องทำเขาต้องสุ่มทําแหละมันก็ต้องมีสายรายงานแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าจะไปทําแบบทุกวันทําทุกร้านมันไม่ใช่แค่มีร้านไทยนะทั้งร้านจีนร้านมัสกาดร้านคือทั่วไปเนี่ยคือมีคนที่อยู่ผิดกฎหมายแบบเยอะมากๆนะคะถามว่าเขามี คนนะ่ะมีมีเจ้าหน้าที่มากพอหรอมีเจ้าหน้าที่มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าจะจับกลุ่มจริง,รงๆแล้วก็จะนเรรเทศจริง,รงๆเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการจ้างคนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจ้างพนักงานจ้างเจ้าหน้าที่ไอซ์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะต้องระดมเงินทุนแล้วมันไม่ใช่อยู่ดีๆแบบว่า เขาเรียกว่ารีคูดรีคูดเจ้าหน้าที่มาแล้วทำงานได้เลยมันต้องมีการเทรนนิ่งมันก็มีการอบรมก่อนมันจะต้องอผ่านขั้นตอนเยอะมากก็คืออย่าเพิ่งกลัวขนหัวลุกกันไปแต่ว่าขอใหอ้เรียกว่าวางแผนชีวิตกันให้ดีๆก็แล้วกันนะคะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ กระทบแค่เฉพาะโรบนทูธอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเน้นนึกถึงในมุมมองของเจ้าของร้านเจ้าของกิจการที่จ้างงานแรงงานผิดกฎหมายอีกใช่ปะจะบอกว่ามันจะมีงานเยอะมากนะคะที่คนผิดกฎหมายเขาทำกันแล้วเป็นงานที่คนอเมริกันเนี่ยเป็นงานใช้แรงงานที่เอาจริงๆแล้วคนอเมริกันเนี่ยก็ไม่ทำกันถ้าพูดถึงในเรื่องของแบบ เศรษฐกิจกต่างๆเนี่ยนะคะถามว่ามันจะมีผลกระทบไหมมันต้องมีผลกระทบแน่นอนนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าทรัมป์เนี่ยจะจัดการออกมาในแนวทางไหนถูกไหมคะแล้วในเรื่องของแบบถ้าเกิดว่าคุณถูกจับใช่ไหมคุณถูกจับแล้วคุณถูกดำเนินคดีโดนให้ส่งตัวกลับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณโดนจับวันนี้แล้วเขาจะแบบ ให้คุณเนี่ยออกนอกประเทศวันพรุ่งนี้เลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคุณจะต้องไปผ่านกระบวนการเขาเรียกว่าแบบ Deportation แบบ Process อีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปขึ้นศาลก่อนด้วยซ้ำซึ่งมันมันก็ใช้เวลาหลายเดือนหรือบางคนน่ยใช้เวลาเป็นปีๆยังไม่รู้เลยว่าแบบคือก็ยังไม่ได้ถูกในประเทศจริงๆนะคะ อย่างที่บอกไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้มันจะมี p rocess มันจะมีขั้นตอนของมันคุณก็ควรที่จะต้องไปศึกษาศึกษาข้อมูลเอาไว้ก่อนด้วยจ้ะว่าถ้าเกิดโดน d Deport ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำอย่างไรในกรณีของเพื่อนพี่น้องหลายคนที่ขอวีซ่าหลายๆประเภทแล้วก็ขอกร e นคาร์ดไม่ว่าจะเป็นวีซ่าครอบครัววีซ่าแต่งงานวีซ่าคู่มั่นวีซ่าลอตตอลี่วีซ่าทำงาน EB 2 EB 3 อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยกังวลใจมากๆเลยว่าทรัมป์จะทําให้การอนุมัติวีซามันยากขึ้นอันนี้เนี่ยพี่มดมองว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคะทุกคนไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยกังวลไปจนเกินเหตุถ้าคุณเข้าเมืองมาถูกกฎหมายเนี่ยคุณไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเกินเหตุเลยพี่มดเข้าใจว่าสถานการณ์ในอดีตเนี่ยมันทําทุกคนมีความเชื่อมีความคิดแล้วก็มีความวิตกกังวลว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ารอยซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ย มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือมันมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวนี้ของพี่มดนะพี่มดมองว่าแบบมันไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากมายแล้วเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วโฟกัสมันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเมื่อ4ปีก่อนเนี้ยที่โดนทั้งแบบระงับวีซ่าวีซ่าแบนอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์โควิดนะทุกคนอันนี้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วเป็นเรื่องที่ เขาก็ตัดสินใจแบบแบบนั้นถูกป่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายคนที่บ่นว่าแบบเฮ้ยทุกวันนี้เนี่ยวีซ่ามันก็อนุมัติช้าอยู่แล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งทุกคนจะต้องทําใจต้องเข้าใจนะคะว่าเรายังคงมีวีซ่าแบ็กล็อกจากสถานการณ์โควิดเมื่อแบบปี2020-2021เนี่ยไอวีซ่าแบ็กล็อกเนี่ยมันยังมีอีกเป็นหลายๆแสนเคสนะ ดังนั้นถ้าเกิดเคสของคุณล่าช้าเนี่ยก็ต้องขอให้เข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาแม้กระทั่งในรัฐบาลของไบาดานเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์แบ็กล็อกไปหมดได้ภายใน4ปีเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องมีแบบมันเป็นผลกระทบต่อเนื่องมานะคะซึ่งพี่มดก็คิดบวกนะคะหวังว่าคือทรัมป์ก็จะไม่ได้ออกกฎเกณฑ์อะไรเพื่อที่จะไปไประง,งับวีซ่านั้นวีซ่านี้โดยไร้เหตุผลนะคะก็อยากใจทุกคนเนี่ย ทำใจสบายๆมันยังไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นเลยโอเคไหมดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรทำก็คือว่าไปเตรียมเอกสารหลักฐานแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องตั้งแต่ขั้นแรกนั่นแหละคะ่ะใน process ของ immigration เนี่ยมันก็จะมี s t e ปของมันนะคะทำทุก step ให้ถูกต้องเคสของคุณมันก็จะอนุมัติง่ายนั่นเองนะจ๊ะก็อยากจะส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะใครเลือกใครฝั่งไหนดีใจเสียใจยังไงก็มาพูดคุยกันนะจ๊ะโอเคค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่ามีข่าวอัปเดตอะไรที่มัน ส,ส่งผลกระทบกับคนไทยนะคะในเรื่องของการเมืองเนี่ยเดี๋ยวพี่มดจะมาแชร์ข่าวอเมริกามาอัปเดตให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะขอให้คนรักษาตัวแล้วก็ขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะบ๊ายบาย